ทุกท่านเลยสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านพี่เป็นฮานะพี่เป็นตำรวจร้อยตำรวจเอกอ๋อโหผู้กองผู้กองมาผู้กองมาสิครับมาจากไหนกันแม่มาไหนครับอันนี้มาจากตรังตรังอันนู้นจากระยองอันนี้ชัยบาดาลอันนี้ลพบุรีชัยบาดาลชลบุรีเอาเสือคือชลบุรีอันนี้โรงเรียนอ๋อโพสชลบุรีผู้กองมาสิครับกองมาเยี่ยมมาเยือนนะเมื่อกี้ป้าไปไหนอ่ะพี่เห็นป้าอยู่เดินอยู่ป้าเข้าบ้านแล้วไม่เป็นไรมาไหว้เดี๋ยวนี่ครับผู้ชายเดี๋ยวจะไปนู่นต่อเดี๋ยวจะไปต่อไปเดี๋ยวไปน้องคายต่อไปน้องคายต่อของร้อยตรงก็ไม่ไกลฮะไม่ไกลน้องคายเอากี่ชุดล่ะบอกไปบอกแม่น้องคายนี่เลยนี่ก็คำชะโนดเลยครับใช่ครับนี่บ้านม่วงเลยทางมันก็ดีเลยวิ่งได้อยู่ครับได้วิ่งได้อยู่120โลครับผมใช่ครับมันจะใกล้หน่อยวิ่งจะไปเขาบึงการนี่เลยหลวงพ่อพระไสเหรอครับไปพ่อพระไสอืมเนี่ยเดินสายเลยผู้กองโอ้ยังไม่จบปอตีเลยครับจะได้ยากอยู่จบปอตีก็ไม่ได้ใช้อะไรหรอกนี่ครับก็นี่เดี๋ยวก็ยึดเรื่องนั้นแล้วสาธุได้ไหมได้เมษาได้ไหมยังครับยังเมษาไงยังครับต้องรอเดี๋ยวรอเจ้านายขึ้นก่อนเส้นไม่ถึงเส้นเล็กอยู่ต้องฝากผู้กองดันนะผู้กองผู้กองดันแล้วเนี่ยเฝ้าในตะยันโอ้ยดูเขาเขาดูตลอดด้วยนะโอ้โหแต่เขาดูมาไกลเขาดูตลอดเลยเนี่ยสีส้มเขานอนดูอะไรดูเลยแหละมาเสียแป้งเข้ามาสิครับเสียแป้งเอาเสียแป้งมาอีกดอนใต้ฐานถอนยกฟ้องจบและไม่ทางก็คือว่าแลกตัดฟ้องถอนยกมีการยกการเสียหน้ามีสองทางนี่มันทงเลยใช่ไหมทงเลยผู้กองนอน 100% ผู้กองมันทงเลยแง่ก็ยกให้นอนไม่จะขาวเทาแค่นึงแต่ยกเทาเพื่อไม่ให้เสียหน้าถ้ายกขาวคือนะนี่เป็นไงครับของแท้ของแท้ของแท้มีของแท้พี่ครับก็ดูอะไรรวมๆหลายๆอย่างเนาะพยานหลักฐานมันไม่ชัดเจนนะโอ้โหการที่ติดตามดูข่าวเป็นไงครับคดีนี้ผมหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่มีนะนี่ครับกี่นาทีใครก็ทำหาอะไรไม่ได้แล้วโอ้ให้เดินเจ็ดทีก็ได้เท่าไหร่เองเนาะข่าวห้องน้ำแม่งหมดเวลาแล้วใช่ครับการจ่ายผู้กองแล้วก็พูดไม่ได้เองครับครับมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะพี่เนาะส่วนตัวครับผมก็20นี้แหละ20นี้แหละผมบอกแล้วออกสองทางยกแล้วอุทธรณ์ยกจบแล้วก็ตัดสินอุทธรณ์ยกฎีกายกคือให้ยืดไปเนี่ยคือตัดว่าไม่ยกคือให้มันดูว่าดีหน่อยไม่เสียหน้าเพื่อนไม่เสียหน้าไปข้างไม่เสียหน้าเพื่อนเฉย100% ดูแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะมาอย่างนี้อ่ะผมว่าน่าจะมาอย่างนี้ครับนี่ครับมาจากลพบุรีลพบุรีจังหวัดตรังมาจากตรังผมเป็นโซนตะวันออกนะตังแล้วก็อีกชุดนึงระยองมาได้กับรวมมันเลยเนี่ยมาตะวันออกไปเฉียงไปทางใต้ทางประจวบนี่ครับนี่หมังแรกไปหมดหมังแรกผู้กองหมังแรกเลยนะตีกับมาครั้งแรกเลยตีนะเจอลุงไหมขับรถเลยขับรถไถขับแต่เสาเลยพอท่านลงเนี่ยนะแต่ขยันเก็บทุกอย่างครับนี่เรามาไหว้องค์ปู่กันนะเป็นไงดูในสวยเมื่อกี้ลงมาเขาบอกสวยหมดเลยตัวคือจริงกับในรูปคนละอย่างกำลังเตรียมงานกันครับนี่มันกะเวลาไม่ได้กะมาถ้ามาเวลาได้ก็มาเลยไงคือกะเวลาไม่ได้เรากะมันต้องมาวันนี้ไม่ได้หรอกครับผมคือปั๊บทัวร์เลยถ้านัดกันไม่ถ้าไปหนองคายถ้ามันยังมีเวลาก็ต้องตีกลับน้ำหนาวเลยน้ำหนาวไปเขากลับวันนี้เลยพี่โอ้โหขับรถยอดเลยเมื่อคืนนอนอยู่นู่นบึงของหลงเมื่อคืนนี้มั้งครับไปปูอื้อแล้วไปไหว้กันเดินสายไหว้วิ่งคาเทกาเข้านี่คาเทกาแถบนี้เที่ยวได้เยอะครับแถบบึงการมาหาลุงพลคำชะโนดหนองคายเนี่ยมันตรงนี้เป็นจุดสูงกลางใช่ครับใช่ครับจุดสูงกลางคำชะโนดแต่ผมติดอย่างเดียวคือทางมาแล้วเมื่อไหร่จะทำให้ดีเพื่อนประกาศแล้วปีหน้าครับปี67เพื่อนจะท่านประกาศในงานใช่รัฐมนตรีมารัฐมนตรีบอกแล้วว่าปีหน้าสุริยะมาดูแล้วฮะนั่นใช่ครับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคณาคมจะถามอยู่ครับปีหน้าตอนนี้ก็ทนไม่ก่อนครับถนนนะครับขับระวังก่อนผมบอกเลยตั้งแต่
ตั้งแต่ยังไม่แจ้งข้อหาครับไม่ผิดบ้านมันก็ข้อหาอะไรวะแฟนถามไม่มีเชื่อเขาก็ดูมาตลอดเลยเนี่ย FC เลยเขาโอ้เขาดูตลอดแล้ววิจารณ์อยู่ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะแต่เขาไม่ขีดนั่นไม่พิมพ์อะไรไงครับผมเขาดูทุกคนอาจจะองเองเขาต้องบอกจ่ายอิมปอร์กันเลยถ้าสายฟ้าต้องดูช่องคอยบอกจะแล้วนะครับสายฟ้าต้องน้องเอ็นดูได้ถ้าสายแบบพี่ก็ดูผมมาแต่นนะสายแบบพี่กับนี่ก็คุณพี่คุณแม่กำลังว่าอยู่นะผมกลับมาไกลพี่กับเดินทางไกลแล้ววันนี้ก็เดินทางกลับเลยพี่กับไม่ใกล้นะจ้าไปน้องคายน้องคายเสร็จเข้าน้ำหนาวน้ำหนาวเสร็จไปเขาค้อน้องคายถ้าไปน้ำหนาวก็เข้าอุดรขอนแก่นก็มาอุดรขอนแก่นชุมแพไงใช่ชุมแพชุมแพแล้วก็น้องเรือน้องเรือน้ำหนาวน้ำหนาวน้ำหนาวไปเพชรบูรณ์พักน้องหนาวเลยพี่ขับเองเหรอพี่ขับเองมือเดียวสบายสบายไปเรื่อยๆนะแข็งแรงแข็งแรงก็ไปสบายไม่เรื่อยๆละคนเล็ก103 102ผู้กองคนเล็กผู้กองคนเล็กผู้กองครับว่าจะไปแล้วครับพรุ่งนี้ต้องกลับไปทำงานผมก็เสียแล้วอ๋อก็เสียแล้วอ๋อนึกว่าวันจันทร์เข้างานก็ยังหนุ่มๆเลยนึกว่ายัง50 50 60แล้วก็เสียนะผม66แล้วโอ้จ้าไม่นึกว่า50 50กว่าไงยังอยู่ไว้ทำงานท้ายๆปีท้ายๆปีใช่พี่เก๋แล้วเนี่ยเนาะมาเต็มเนี่ยบอกนึกว่าจะมาวันที่นู้นผมไม่ค่อยได้ดูหรอกฝ่ายนู้นผมดูแต่ผมก็ดูว่าวิเคราะห์ยังไงกันนี่ผมก็ดูทนายอุทัยทนายพิทักษ์ครับทนายเนี่ยทนายโชคเนี่ยฟังทนายวิเคราะห์แล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะมันทนายทุกทนายมันก็เขาก็ฟันธงไม่ลิมิตศาสตร์มันเหมือนกันครับลิมิตศาสตร์ตำรวจผมก็ลิมิตศาสตร์มันก็ลิมิตศาสตร์เหมือนกันแหละอืมยังไงคล้ายกันใช่คล้ายกันแล้วหักพยานหลักฐานกันไปใช่ครับลบล้างไปเนาะให้ดูข่าวขึ้นมันก็เป็นสองฝ่ายแหละว่าฝ่ายไหนจะแข็งกว่าฝ่ายไหนอ่อนกว่าขอรอดูเนาะ20นี้นะอีกไม่กี่วันนะครับ18วันเลื่อนเนี่ย17วันเลื่อนเนี่ยผมฟังแล้วไอ้เลื่อนมันหาทางออกทางไหนหรือเปล่าน่าจะถอยไปตั้งหลักถอยตั้งหลักความว่าออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยประธานศาลอาจจะบอกว่ายังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันออกไม่ได้ครับก็เลยเลื่อนไปก่อนที่จริงคดีแบบนี้ไม่น่าเลื่อนขยับมันแก้มาถึงออกมาในรูปแบบหลังมือก็อุทธรณ์แบมือก็อุทธรณ์อยู่แล้วก็คือ288มัน288 289มันพ่วง288 289เข้าใจไหมครับเดี๋ยวสักหน่อยนักข่าวคงลงพื้นที่เนาะลงวันที่18 29ก็ลงแล้วใช่ครับเขาลงมาก่อนแน่นอนเพราะว่าเขาต้องเรียกเรตติ้งก่อนมาประคมกระแสลุงอีกครั้งหนึ่งผมก็ดูเนื้อทีอ่ะจ๋าแล้วก็ช่างมงคลก็แต่งแค่นั้นเนี่ยโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณกองครับไปเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้ได้ตัวดีๆเด้อไปหนองคายสวัสดีครับก็ย้ำนะครับเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับ